ดค่ะตอนนี้นะคะมีคนไทยบางส่วนเนี่ยนะคะถูกช่วยเหลือออกมาแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาถึงเมืองไทยค่ะนี่เป็นภาพที่เผยแพร่โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์พร้อมข้อความระบุว่าขณะนี้มีคนไทยเดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนที่เมืองลาวิฟรวมทั้งหมดเนี่ย47คนแล้วค่ะแล้วก็มีคนไทยอีก43คนที่อยู่ระหว่างการเดินทางจากเมืองต่างๆมายังเมืองลาวิฟด้วยเบื้องต้นค่ะคนไทยทั้งหมดเนี่ยยังปลอดภัยดีนะคะแต่ว่ายังมีคนไทยอีกประมาณ100กว่าคนที่ยังต้องอยู่ในเมืองที่พำนักแล้วก็ไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากว่ามีการประกาศปิดเมืองค่ะส่วนแผนการนำคนไทยออกจากยูเครนณขณะนี้เนี่ย41คนจากเมืองโอเดซาไปยังพรมแดนโรมาเนียจากนั้นก็จะเดินทางไปยังกรุงบูคาเรสต์นะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับไทยในวันที่1และ2มีนาคมนี้ค่ะส่วนคนไทยอีก43คนที่เมืองลาวิฟค่ะก็จะเดินทางไปที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ก่อนที่จะเดินทางกลับไทยต่อไปค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของชาวยูเครนในประเทศไทยช่วงเมื่อเย็นวันนี้นะคะเมื่อวานนี้ในชาวยูเครนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาได้มารวมตัวกันที่สวนลุมพินีฝั่งถนนวิทยุค่ะถามว่ารวมตัวกันทำไมเขารวมตัวกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ว่าคือมีการเขียนป้ายข้อความอ่านแถลงการเรียกร้องให้ยุติการโจมตีแล้วก็ต้องการให้เกิดสันติภาพมีการเขียนสัญลักษณ์ธงประจำชาติยูเครนสีฟ้าเหลืองบนหน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็ตามร่างกายด้วยจากริบบิ้นสีฟ้าสีเหลืองนะคะแล้วก็นำธงชาติมาคลุมตามร่างกายก่อนจะรวมตัวกันเดินขบวนไปที่สวนเบญจกิติถนนรัชดาภิเษกค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยมีการนำเด็กเล็กเข้ามาร่วมการทำกิจกรรมด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเรียกร้องสันติภาพโดยกิจกรรมโดยรวมเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลุมพินีเขาได้ให้กลุ่มผู้เรียกร้องเนี่ยเดินบนฟุตบาทข้ามสะพานลอยแล้วก็เดินมาที่สวนเบญจกิตินะคะ